โดยนายชาณะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชาการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยข้าราชาการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมซ้อมใหญ่การประกอบพิธีพลีกรรมตัดน้ําที่บริเวณสระน้ําจันทร์ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมซึ่งกําหนดให้เป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดซึ่งต้องนั่งเรือไปตักน้ํากลางสระน้ําจันทร์จากนั้นเป็นการซ้อมริ้วขบวนอันเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์จากสระน้ําจันทร์ไปตามเส้นทางมุ่งสู่องค์พระปฐมเจดีทางประตู ด้านหน้าพระร่วงโรจนทธิ์เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกณนะพระวิหารหลวงส่วนที่จังหวัดเลยนะครับเจ้าหน้าที่ร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ณถ้ำเพียงดินวัดถ้ำผาปู่ตาบลน,นาอ้อโดยจากการซ้อมก็พบว่าสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมก็คือเรื่องของแสงสว่างครับเนื่องจากว่าสถานที่ตรงนี้อยู่ภายในถ้ำนะครับแล้วก็ในวันนี้เวลา15นาฬิกาก็จะมีการซ้อมพิธีเสกน้ำ เสกน้ำอภิเสกณพระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาสซึ่งจะคำนวณเวลาแล้วก็จำนวนบุคคลที่เข้าร่วมในพิธีเพื่อให้สมบูรณ์แบบและสมพระเกียรติสูงสุดด้วยครับ ส่วนที่จังหวัดสระแก้วค่ะจัดก,กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้นำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจและจิตอาสาร่วมพันคนเข้าทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะสระแก้วสระขวัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสระแก้วสระขวัญซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทางจังหวัดค่ะ สลับมาดูที่จังหวัดสุรินทร์นะครับจิตอาสาร่วมกันพัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สระบราณโรงพยาบาลสุรินทร์ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สระบราณแห่งนี้นั้นชาวสุรินทร์เชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาอย่างช้านานครับจิตอาสาทุกภาคส่วนก็ร่วมกันนะครับพัฒนาบริเวณโดยรอบวัดบูรพารามพระรามหลวงเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานที่ประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเศกในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครับ